ตอนนี้สวสมชายอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัชรพงษ์เสรีท่านผู้ฟัง FM 105ครับขอเรื่องพระนิดเดียวเอาเรื่องพระก่อนครับครับหนึ่งเนี่ยจะทำให้ท่านพระอาจารย์อนาวินเนี่ยสงสัยจะมีคนไปขึ้นของขอยันขอนั่นสิเหรียญอะไรพุทธบาทก็ขึ้นก็ระมัดระวังนิดนะครับเพราะว่าท่านอาจจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยคุณวาดว่ามันไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะครับที่ฟันไม่เข้านะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ระวังก็คือเรานักแก่สังคมไทยพุทธแบบเราเนี่ย คือพุทธเพราะพ่อแม่เป็นพุทธเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นพุทธเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะ อันที่สองเนี่ยเวลาทำพุทธพาณิชย์เนี่ยมันเสียหายเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าหลายเรื่องก็เป็นข้อทำให้พระเนี่ยไปยุ่งกับสิ่งที่ในทางเงินนะเงินทอง นะครับครับก็จะทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะเป็นวัดโสธรวัดบางคลานแล้วก็ที่นะครับก็เป็นปัญหาเยอะแยะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาสายผ้าเหลืองเพื่อทำสิ่งที่ไม่ควรก็มีเยอะนะแต่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นข่าวแล้วก็ขอให้ทางตำรวจได้ติดตามเรื่องนะครับจากทางอะไรฮะทางกรณีเนี้ยวัดน่าจะติดกล้องวงจรปิดไว้นะครับแล้วก็น่าจะตามเส้นทางการหลบหนีได้ครับอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันอยู่พอดีว่าพระที่วัดห้วยอะไรห้วยปากตั้งหรือห้วยเหวอะไรนะที่เชียงรายมีฟิตเนสฮะอ๋อผมเห็นภาพแล้วผมเห็นภาพแล้วใช่เป็นไงฮะควรไหมเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยในเคยมีภาพมาแล้วนะครับพระที่สหรัฐอเมริกาพระไทยนะก็หนาวมากท่านก็ออกกำลังด้วยการไดร์กอล์ฟอะไรเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ผมคิดว่าความจริงคนจะทำได้นะออกกำลังเนี่ยจะออกกำลังเพราะว่ามันไม่ได้มีอาบัติหรอกครับแต่ว่าอาจจะว่าไม่ถ่ายคลิปออกมาอาจจะมิดชิดหน่อยเช่นสมมติท่านออกกำลังกายในกุฏิท่านเช่นวิดพื้นแปลงแขนซิทอัพอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ที่นี่เขามีเครื่องมือออกมาเนี่ยเครื่องฟิตเนสอย่างที่ในรูปเนี่ยก็ควรจะปกปิดมิดชิดอ่ะนะครับไม่ควรจะใส่ที่ออกมาคือฟิตเนสมันฮะฟิตเนสมันติดแอร์แล้วมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สตางค์แพงในการซื้อไอ้อุปกรณ์ฟิตเนสเหล่านั้นนะพี่เออันนี้พูดแบบผมเป็นคนพุทธแท้ๆเนาะหมายถึงชาวพุทธพระเนี่ยต้องสำรวมทีนี้ทำแบบนี้ชาวบ้านนินทาเพราะว่าพระเนี่ยรับบาตรคือหากินจากการขอบิณฑบาตคือขอกินน่ะดังนั้นเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างฟิตเนสหรือเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือซื้อเครื่องไม้เหล่านั้นดังนั้นการเดินบิณฑบาตไกลๆหรือว่าการกวาดลานวัดหรือว่าการออกกำลังกายแบบสำรวมเนี่ยซึ่งก็มีอยู่แล้วในศาสนาพุทธไม่ควรจะเอาเงินไปฟุ่มเฟือยกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ออกความเห็นในฐานะคนนับถือพุทธนะแต่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าพาเล่นฟิตเนสได้ผมก็ไม่ว่า คือการออกกำลังเนี่ยด้วยการเดินบิณฑบาตตอนเช้านะครับ uh-huh. วัดการจงกรมทำสมาธิหรือแม้กระทั่งออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าพระป่วยเยอะนะครับใช่เป็นเบาหวานนะใช่ฮะใช่กะทิก็ต้องหัวกะทิใช่น้ำตาลก็ต้องใส่กันเต็มใช่ฮะเบาหวานนะเพราะว่าส่งของดีที่สุดไปให้ใช่บรรพบุรุษผ่านพระนะครับความเชื่อแบบนั้นเนี่ยตอนพระที่ท่านฉันของดีมากเนี่ยไม่ได้ขับไปเลยเนี่ยมันจะสะสมนะครับใช่ใช่ใช่ผมเฉยๆนะครับแต่ว่าไอ้การที่ออกมาเป็นคลิปกับเห็นด้วยเห็นด้วยมันไม่ถูกต้องโลกาวัชชะพี่เอ๋โลกติเตียนนะครับโอเคนะครับทีนี้มาเรื่องคุณหญิงหน่อยนิดเดียวตอนนี้เนี่ยคุณว่าก็น่าเห็นใจเพราะว่าบัตรเลือกตั้งมันจะออกมาเป็นร้อยUh-huh. 400หาร100แนวโน้มที่จะเป็น400หาร500เนี่ยยากนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงเพราะพรรคเล็กๆอย่างที่เกิดใหม่อย่างพรรคของอาจารย์สมคิดที่ต้องเกิดมาเนี่ยจะต้องพึ่งส.ส.เขตครับคุณหญิงหน่อยก็มีส.ส.เขตอยู่บ้างนะครับเช่นเก่งดอนเมืองเช่นอนุดิษฐ์นาคอนทับแต่ด้านคุณหญิงหน่อยอาจจะต้องลงเขตตัวเองเลยนะครับลาดพร้าวบางกะปิอะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะถ้าไม่มีส.ส.เขตเลยเนี่ยลำบากใช่การที่ไปประกาศตัวในภาคเหนือภาคอีสานหลายแห่งเนี่ยนะครับประกาศเสร็จนี่โดนดึงกลับไปหมดแล้วนะนั่นสิฮะโดนดึงกลับแล้วครอบครัวคุณอนุกรที่มาจากเพื่อไทยอ่ะโดนพุทธโดนดึงกลับไปเพื่อไทยทั้งพรรคเลยครับหมดแล้วนะครับก็
ก็อันนี้ก็เห็นว่าพรรคไซส์ใหญ่จะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทย3พรรคนี่ใหญ่ประชาธิปัตย์อาจจะกลางๆนะครับ50บวกลบนะครับนี่เป็นจุดที่พรรคประชาธิปัตย์ไปแก้รัฐธรรมนูญเองผมเชื่อเป็นปัญหาเองนะแล้วผมเคยพูดกับอดีตนายกเมื่อปี54แล้วบอกว่าใครแล้วกันนะครับครับผมท่านสว 3-4 คนเนี่ยก็คุยกับท่านว่าเอ๊ะสวต้องโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมั่นใจเหรอว่าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วท่านจะชนะการเลือกตั้งพวกเราประเมินว่าท่านจะแพ้การเลือกตั้งเพราะเราจริงไม่เกี่ยวกับสวหรอกแต่ว่าบัตรเลือกตั้งที่มันถูกออกแบบตามรัฐธรรมนูญ50ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใหญ่เรียงเบอร์มันทำให้เกิดการกระจายตัวของสสในแต่ละพื้นที่มันจะมีเพื่อไทยมันจะมีประชาธิปัตย์แทรกเข้ามาในบางเขตแต่ถ้าเป็นวันเขตเล็กเบอร์เดียวเนี่ยเขตจะเท่ากับสจหรือมากกว่าเล็กน้อยเนี่ยก็เท่ากับสสเนี่ยมีอิทธิพลในเขต400เขตในที่สุดการแก้แบบนั้นเนี่ยก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งดังนั้นก็ฉันนั้นการแก้ไขการออกแบบรัฐธรรมนูญปี60ที่เขาออกแบบมาไม่ได้เพื่อพลังประชารัฐตามที่ใครไปโม้หรอกครับแต่เขาออกแบบมาเพื่อให้เกิดพรรคใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เกิดเผด็จการรัฐสภาแบบสมัยคุณทักษิณ377เสียงพรรคต้องเป็นพรรคร่วมคือผมบอกเลยการออกแบบรัฐมนูลแต่ละประเทศอะอย่างเยอรมันหลังสงครามโลกเนี่ยเขาก็ออกแบบให้เป็นพรรคขนาดกลางหมดไม่มีพรรคไหนเด็ดขาดแต่สังเกตนะพรรคร่วมรัฐบาลเยอรมันก็ประมาณ4พรรคขนาดกลางแล้วเราก็สามารถตั้งรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รัฐสภาแบบฮิตเลอร์ฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการปฏิวัติแต่นำประเทศเข้าสู่สงครามโดยเป็นเผด็จการเสียยิ่งกว่านะครับสมัยหนึ่งคุณทักษิณก็เป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วรัฐธรรมนูญ60มันจึงถูกออกแบบมาแก้ไขแล้วก็ให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยแม้จะรำคาญไอ้พรรคกินกล้วยทั้งหลายที่ไปออกสื่อหิวแสงแล้วก็ทำมาหากินกล้วยทีละ20เครือนะมีเหล็กไหลมีอะไรต่างเนี่ยก็ลำคาญผมว่าลำคาญมากเลยเพราะว่าคุณภาพของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ผมอยากได้แบบสิ่งแวดล้อมผมอยากได้แบบพรรคแรงงานพรรคเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับมันได้คนที่ไม่สมราคาคุณผู้ชมนะมันได้คนเลวไม่อยากใช้คำเลวคนไม่ดีแล้วกันเข้ามาหลายพรรคนะครับไม่ทุกพรรคนะแต่ว่าก็เมื่อไปแจ้เป็น4ใบ400หารร้อยแล้วบัตรสองใบแล้วผมก็พูดกับแกนนำในการแก้ซึ่งเป็นเพื่อนผมนะแต่ประมาณในฐานะสวมาด้วยกันคนหนึ่งแล้วกันถ้าไม่เอ่ยชื่อเป็นประมาณ40สวผมก็บอกว่าผมก็ชี้ไปหลังบัลลังก์ผมมีคนละสภานะแต่ห้องหลังบัลลังก์ที่เป็นห้องครม.เนี่ยเมื่อปี10ปีที่แล้วมีพูดเมื่อปี54นะปีที่แล้วผมและสวอีก3ท่านไม่เอ่ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพี่ไปเรื่องกับผมหรือเปล่าฮะได้เคยถามท่านอดีตนายกว่าท่านแก้รัฐนูนแล้วจะแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อย่างนั้นเนี่ยวันนี้ไปแก้แบบนี้เนี่ยท่านยอมรับไหมว่าอาจจะแพ้การเลือกตั้งท่านก็มั่นใจว่าท่านจะชนะการเลือกตั้งนะผมไม่ได้มาค้านผมเพียงแต่มาทักแต่ผมเป็นที่จกตัวนึงทักว่าเหตุการณ์มันอาจจะคล้ายกันนะเพราะมันออกแบบรัฐนูนมาบัตรใบเดียวคะแนนทุกเสียงไม่ตกน้ำและมีแคปสำหรับพรรคที่ไม่ควรจะได้ปาร์ตี้ลิสต์มากเกินไปก็เรียกสสพึงมีนะครับมันจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่พรรคเพื่อไทยเขาได้สสแล้วแต่เขาไม่สามารถได้สสพึงมีเกินไปกว่าจำนวนขณะเดียวกันก็ไปเกิดปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่ที่กระแสนิยมฟีเวอร์เขาไม่ได้เขตเยอะเขาได้เขตเล็กน้อยแต่เขาไปได้ปาร์ตี้เยอะนะครับอาจจะมาจากการยุบไทยรักษาชาติด้วยแล้วก็การเตรียมตัวไม่พร้อมของพรรคต่างๆก็เลยได้ปาร์ตี้ลิสต์ไป50กว่าคนจากสสเขตแค่30เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของพรรคการเมืองแบบบัตร2ใบก็จะชี้ขาดในผมคิดว่าเลือกตั้งน่าจะเกิดสักต้นปีหน้านะครับมีนาเมษาหน้าเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมถามก็10ปีที่แล้วก็10ปีเนี้ยว่าตอนนี้11ปีแล้วนะครับการจะแพ้จริงหรือไม่แต่แลนสไลด์เนี่ยผมไม่เชื่อผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแลนสไลด์ครับนะครับพี่เอ๋อย่าเพิ่งไม่เชื่อไปคือทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าถ้าทิ้งไปแบบนี้ผมจะเริ่มเชื่อคือถ้าพรรคการเมืองอื่นไม่คิดจะสู้ด้วยวิธีการหาเสียงด้วยวิธีที่ถูกต้องคือหมายความว่าเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็รู้ว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับประชาชนได้แท้จริงบ้างถ้าไม่เริ่มต้นตรงนั้นนะ
คุณจะแพ้พรรคที่เขาใช้การตลาดปลอมสร้างเฟกดีแมนคือสร้างไอ้จุดอุปสงค์เทียมอ่ะคือหมายถึงโกหกคำใหญ่ๆแล้วก็ให้คนเชื่อตามๆกันแล้วคนก็เชื่อแล้วก็ฝากความหวังซึ่งมันเป็นแบบประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยปลอมอ่ะพี่เอพอเสร็จแล้วเขาก็ชนะเลือกตั้งถล่มทลายเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่กล้าทำคือไม่ได้บอกให้ทุกคนช่วยโกหกนะแต่ให้กลับไปที่ความจริงให้กลับไปดูตัวเองว่าเฮ้ยใช้วิธีปลีกกติกาดีกว่าง่ายดีให้ไม่เข้ากับฉันเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะดูที่ตัวเราว่าตัวเราบกพร่องอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูกติกาด้วยซ้ำถูกต้องครับจริงๆในส่วนของพรรคบางพรรคนะครับหนึ่งคือแลนสไลด์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะได้เกิน200นะอย่างเงี้ยนะครับบางพรรคใหญ่ครับครับส่วนพรรคบางพรรคที่มาจากเสียงฟีเวอร์ของนิววอเตอร์นะครับเที่ยวนี้ถ้าปรับดีๆผมไม่เชื่อว่าจะได้85 30 40ก็อาจจะประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ผมพูดถึงบางพรรคละกันที่ได้รับการสนับสนุนจาก NED NED ก็คือ CIA ภาคพลเรือนพูดได้ National Endowment for Democracy แล้วก็ใช้เงินเราก็เคยชี้แจงต่อกรรมธิการของวุฒิสภาสหรัฐใช่อันนี้เป็นคุณไบอันหรือโทนี่คาคาร์ซี่แฉะจริงนะอันนี้บนโต๊ะบนโต๊ะใช่ใช่ครับคือการค้นล้มที่มาเลเซียนะครับ15ปีในการสนับสนุนคนหนุ่มสาวขึ้นมาครับด้วยเงินด้วยอะไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นคนกลุ่มนี้นะครับไปเป็นผู้จัดม็อบนะครับก่อนทะลุแก๊สก่อนอะไรนะครับครับเช่นลูกเกดเนี่ยอันนี้ก็เป็นระดับผู้กองของ CIA ระดับปฏิบัติการนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผู้กองใหญ่เลยหรอกเป็นพวกกองอาสาที่ฝรั่งมาฝึกให้อ่ะนะครับครับแล้วก็จะลงเลือกตั้งปทุมธานีอย่างนี้เป็นต้นหรือมีคนหน้าฝรั่งอยู่คนแต่พูดไทยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกรับจ็อบของ NED ในการจัดเวทีจัดเครื่องเสียงอะไรเพราะมันที่มาจัดการชุมนุมไม่ว่าจะสนามหลวงไม่ว่าจะที่ธรรมศาสตร์ที่อะไรเนี่ยNED องค์กรพวกนี้ให้ทุนและเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยนะครับแล้วก็ปั่นโซเชียลปั่นข้อมูลปั่นกระแสไปยังคนรุ่นหนุ่มสาวทั้งหมดเพราะถามว่าเขาเลิกไหมเขาไม่เลิกครับเขายังทำอยู่นะเขาทำอยู่นะครับเราก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งจะเป็นกี่ใบก็ตามเนี่ยตอนนี้คุณหมอรวีก็ยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งโอกาสที่จะชนะน้อยมากนะครับอันนี้ผมก็เด่นตรงๆนะก็ทีนี้กลับมาสู่เรื่องที่อีกจะพูดอีกสองเรื่องขอเอาเรื่องลุงตู่ก่อนลุงตู่เนี่ยนะครับ8ปีหรือไม่เนี่ยผมติดกันบ้านค้างไว้นิดเดียวแล้วผมก็เสียแล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสเขียนข้อกฎหมายแต่ว่าอธิบายให้คุณว่าฟังก่อนเลยครับแล้วก็ดูฟังก่อนเลยครับทั้งตัวแล้วครับจอมพลป.พิบูลสงครามหรือจอมพลแปลกพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิน8ปีใช่คือดำรงตำแหน่งสมัยทั้งหมด8สมัยฮะ16ธันวา81ถึง7มีนา85ครับสมัยที่2 7มีนา85ถึง1สิงหา87สมัยที่3 8เมษา91ถึง25มิถุนา92สมัยที่4 25มิถุนา92ถึง29พฤศจิกา94สมัยที่5 29พฤศจิกา94ถึง8ธันวา94สมัยที่6 6ธันวา94ถึง23มีนา95สมัยที่7 24มีนา95ถึง21มีนา2500สมัยที่8 21มีนา500ถึง16กันยา500ครับรวมทั้งสิ้น19ปีผมก็เลยจะบอกว่าเกือบ20ปีอ่ะคือผมก็จำได้ว่า20ปีจริงๆคือประมาณ19ปีเศษเนี่ยที่พี่เอว่าโอ้ท่านที่2ครับจอมพลถนอมกิตติขจรระยะเวลาดำรงตำแหน่งทั้งหมด5สมัยสมัยที่1 1มกราคม01ถึง20ตุลาคม01สมัยที่2 9ธันวาคม06ถึง7มีนา12สมัยที่3 7มีนา12ถึง17พฤศจิกา14สมัยที่4 18พฤศจิกา14ถึง17ธันวาคม15ครับสมัยที่5 18ธันวาคม2515ถึง14ตุลาคม2516วัน14ตุลาคมมหาวิปโยคนะครับอันนั้นก็คนไทยคงจำได้ครับอันนี้ก็โดยเฉลี่ยก็10กว่าปีนะครับเพราะว่าท่านเว้นห่วง01ถึง05ถึง06ไปอยู่5ปีนะครับก็โดยเฉลี่ยก็เกิน10กว่าปีนะครับเดี๋ยวจะคำนวณเวลาไปเป๊ะใหม่ทีนับเดือนนับวันให้นะครับส่วนที่3ท่านพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์นะครับอดีตประธานองค์กรปีอดีตรัฐมนตรีเสียชีวิตไปแล้วซึ่งคนไทยรักมากนะครับสมัยที่1 3มีนา2523
ถึง30เมษายน2526สมัยที่2 30เมษายน2526ถึง5สิงหาคม2529และสมัยที่3 5สิงหาคม2529ถึง4สิงหาคม2531ระยะเวลาก็8ปีประมาณ4เดือนครับนี่เดี๋ยวจำเวลาเพิ่มให้อีกทีที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวอ้างเพื่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วทั้ง3นะครับความจริงผมมีประวัติท่านนายกทุกคนสามารถค้นได้นะครับถ้าเราจะค้นนะครับแต่ละท่านก็มีระยะเวลาลงตำแหน่งซึ่งก็ประกาศในพระราชโองการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในราชกิจจาสิ่งสำคัญคือกฎหมายไม่ย้อนหลังเพราะรัฐธรรมนูญของไทยมี20ฉบับถูกปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่2475ถูกฉีกทิ้งผมยืนยันนะครับว่าได้คุยกับนักกฎหมายผู้ใหญ่หลายท่านว่าถ้าย้อนหลังเนี่ยมันต้องย้อนหลังตั้งแต่ทุกฉบับถึง2475เลยใช่ครับนะครับพอ24คือความจริงรัฐธรรมนูญไทยจะมีมาก่อน2475ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ถือว่ารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็นับ2475ถ้านับย้อนหลังไปเนี่ยแสดงว่าความบอกว่าเอ๊ะท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ถึงอสัญญกรรมไปหมดแล้วจะยังไงเอ้าถ้ามีความผิดก็ต้องมายึดเงินคืนจากญาติพี่น้องสิเป็นเดือนที่ท่านรับอ่ะถูกไหมครับอะไรต่างๆเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้ไปแล้วอ่ะครับก็ต้องมีเป็นโมฆะสิและคำสั่งที่เซ็นไปละพี่เอ๋โอ้ยิ่งกว่าเรื่องเงินอีกโอ้ยังมีกฎหมายที่ค้างผมไม่แน่ใจจะมันพออาจจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีพระราชบัญญัติบางตัวเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพระราชบัญญัติผมยกประจำง่ายๆนะครับครับพระราชบัญญัติเรื่องของไอ้กฎอัยการศึกครับเกิดขึ้นเมื่อปี2406น่าจะ654หรือ64ประมาณนี้นะครับครับร้อยกว่าปีละเกิดขึ้นในสมัยจอมพลปแน่นอนประมาณนะครับแล้วก็ผัดไทยด้วยพี่เอ๋ผัดไทยที่ดังไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้เรียกผัดไทยว่าผัดไทยเนี่ยผัดไทยก็ห้ามเรียกว่าผัดไทยเพราะอยู่ในยุคจอมพลปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเลยการเป็นนายกไปแล้วดังนั้นไม่ควรจะพูดตามอันนี้ผมโจ๊กอันนี้ผมโจ๊กคือหมายความว่าท่านเกิน8ปีไปแล้วตอนนั้นเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุเรื่อง8ปีเพิ่งมาระบุตอนปี50นี่ดังนั้นถ้าบอกว่าจะย้อนไปมันจะย้อนไปถึงไหนเพราะมันฉีกถูกไหมดังนั้นรัฐธรรมนูญมันก็ต้องนับหนึ่งในวันรัฐธรรมนูญอันนี้มันเป็นลอจิกแบบทำให้เกลียดเขานะตามรัฐธรรมนูญ2560ใช่ครับอันนี้ยืนยันครับครับแล้วก็จอมพลถนอมก็มีกฎหมายที่ยังเป็นคำสั่งคณะของท่านอยู่นะคณะคำสั่งปวคำสั่งคณะปฏิวัติยังใช้อยู่เลยเช่นเมื่อก่อนเคยทำผับใช่ไหมเจอร์นาลิสต์ผับคุณว่าจำได้นะเป็นไปจำได้ผมก็ถามว่าทำไมขอใบอนุญาตยากเหลือเกินนะคือตำรวจก็ชอบใช้คำสั่งคณะปฏิวัติคำสั่งปฏิวัติ2518ถ้าจำไม่ผิดก็เกิดในสมัยช่วงนั้นแหละครับช่วงปั๊บหรือช่วงหลังจอมพลถนอมหรือช่วงเดียวกันผมไม่แน่ใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีคำสั่งหลายอันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกิดในสมัยป๋าเปรมกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกิดในสมัยป๋าเปรมเนี่ยบางอย่างยังใช้อยู่นะครับระเบียบจะซื้อจัดจ้างระเบียบอะไรทั้งหลายแหละหรือระเบียบผมจำไม่ได้หมดแต่ว่าต้องไปตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าโมฆะเนี่ยนะครับมันต้องโมฆะหมดสามนายกอ่ะใช่เลยมันต้องย้อนหมดคุยกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ขอหารือกับนักกฎหมายผู้ใหญ่ครับที่มีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญได้ดีนะครับก็ท่านบอกว่าคุณสมชายนอนหลับได้สบายใจเพราะเป็นไม่ได้ที่คุณสมชายพูดถึงเนี่ยตรงกันกับท่านคือทวนผมก็ทวนความในฐานะติดตามการร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่สู้รัฐธรรมนูญตั้งแต่40นะพูดภาษารัฐธรรมนูญ40ไปชูธงเขียวกับคุณวาดสมัยก่อนนะแล้วเราก็เห็นเรื่องรัฐธรรมนูญสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการกำหนดขึ้นจริงอยู่สมัยจอมพลสฤษดิ์ไม่ใช่จอมพลป.จอมพลถนอมครับเต็มเนี่ยไม่มีเรื่อง8ปีนะครับไม่มีเรื่องวาระอะไรต่างๆแต่ถามว่าถ้าบอกว่าเราจะเอารัฐธรรมนูญ60ย้อนเนี่ยครับไปถึง24สิงหาคม57มันต้องย้อนหมดครับเพราะว่าอะไรครับรัฐธรรมนูญ57ก็ไม่ได้เขียนเรื่องการลงตำแหน่งวาระ8ปีนะเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่คือตรรกะแบบนี้อย่าบิดไปบิดมานะคือรัฐธรรมนูญ50มันถูกฉีกทิ้งไปแล้วถูกไหมพี่เอ๋ฉีกทิ้งแปลว่าเลิกฉีกทิ้งแปลว่าเลิกดังนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เกิดจากการปฏิวัติก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้มันก็จะมี
มันก็ต้องใช้ไปแบบนั้นแล้วพอมาเขียน6057มันก็มาแทน50ถูกต้องครับใช่แล้ว60มันก็มาเขียนใหม่หมดแล้วก็มาแทน57ไปลงประชามติใช่แล้วก็เป็นประชามติซึ่งเดี๋ยวถ้าปี40มีประชามติมั้ยพี่เอ๋มีสิตอนรัฐธรรมนูญ40มีประชามติเพราะตอนนั้นตั้งคนขึ้นไปเขียนอะไรกันวุ่นวายสนุกกันใหญ่ที่เราไปชูธงเขียวแล้วก็มาเป็น50ก็มาปรับจากการที่พรรคการเมืองเข้มแข็งซะจนแลนด์สไลด์อุตลุดแล้วเกิดเผด็จการรัฐสภาแต่ผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าฟังดูแล้วเหมือนกับจะแย่แต่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านโดยไม่เสียเลือดเนื้อนะพี่เอ๋คืออย่างน้อยที่สุดคุณทักษิณก็ยังมีชีวิตอยู่ดูไบแล้วก็ด่าคนดูคนนี้อยู่ก็ด้วยดีในขณะที่พวกเราเองก็ไม่ได้เสียชีวิตกันคือประชาธิปไตยที่อื่นในโลกอ่ะมันแลกมาด้วยเลือดเนื้อของประชาชนทั้งนั้นนะมันไม่มีที่ไหนที่จะเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเราแล้วเสียเลือดเนื้อเนี่ยก็ต้องบ้านเมืองพังไปเป็นร้อยปีนะดังนั้นเรากลับชาติเกิดรอบหน้ายังไม่ทันที่บ้านเมืองจะดีเลยดังนั้นวันนี้เราเปลี่ยนผ่านไปขนาดนี้เนี่ยผมว่าเรามาไกลมากแล้วแม้ในรัฐมนูลแม้ในการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกาที่แบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้โอ้ถูกซูเปอร์วอร์กันนานแต่สมควรแล้วตายกันเยอะมากฮะแม้กระทั่งในฝรั่งเศสที่มีการเปลี่ยนแปลงโอ้นั่นก็อีกเกือบร้อยปีใช่ใช่ครับทุกคนมีสงครามมีอะไรมีนโปเลียนน่ะพี่นโปเลียนนี่ขั้นอยู่ระหว่างการล้มระบอบการล้มเจ้าคืออยากจะล้มกันจังเจ้าเดี๋ยวช่วยรู้ด้วยนะว่าตายแล้วเกิดใหม่ยังกลับมาไม่ทันบ้านเมืองดีแล้วมีเจ้าประเทศไทยเนี่ยดีมั้ยล่ะประเทศไทยพระมหากษัตริย์เราสุดๆดีสุดๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดนโปเลียนเนี่ยก็เป็นคนอิตาลีใช่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 แล้วก็เป็นทหารแล้วก็สถาบันขึ้นเป็นกษัตริย์เจ้านะใช่พี่ใช่ใช่ถือว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าโดยกำเนิดนะเป็นทหารลบเก่งแล้วก็เลยเถลิงราชอ่ะเหมือนจีนเนี่ยถ้ายวนซื้อไข่ประกาศเป็นฮ่องเต้แล้วไม่ตายซะก่อนเนี่ยป่านนี้จีนยังมีฮ่องเต้อยู่เหมือนกันแต่นั่นก็ฆ่ากันเละนะสมเด็จคุณเซนน่ะก็เกือบจะเป็นเต้าอยู่แล้วเป็นสมเด็จมหาเดโชไชคุณเซนน่ะนะครับ ใช่ใช่ประเทศไทยคนที่คิดจะล้มสถาบันก็อาจจะมีวิธีคิดลึกๆแบบนั้นเหมือนกันผมก็คุณตรงแต่ก็อาจจะอยากเป็นเจ้าซะเองหรืออยากเป็นประธานดีหรืออยากเป็นผู้นำเองนะครับเพราะนั่นก็อย่าไปหลงคันลมพวกนั้นทีนี้กลับมาเรื่องลุงตู่เนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับหลังจากได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเดินคือจะอธิบายเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยซึ่งผมเชื่อว่าไม่เกินสัปดาห์สุดท้ายของกันยายนนี้ครับกระซิบได้ที่ตกมาครับจริงเท็จไม่ทราบน่าจะ20-21กันยาโอ้ใกล้แล้วครับครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปศาลท่านไปสั่งหยุดหน้าที่เนี่ยท่านสั่งยาวไม่ได้ใช่คือถ้าไม่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยท่านมีเวลาพิจารณาประมาณ60-90 วันครับแต่พอท่านสั่งหยุดหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องเร่งสปีดมากขึ้นสังเกตจากครม.นะครับครับครม.ก็ส่งเรื่องกลับภายใน7 วันเลยไม่รอ15 วันทีนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีชัยกับคุณประกรณ์เนี่ยทำเสร็จไปพร้อมกันหรือไม่ครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งที่อาจารย์วิศนุพูดถึงสำนักเลขาครม.ส่งชี้แจงที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับท่านอาจารย์มีชัยกับคุณประกรณ์เนี่ยผม3ทางเนี่ยผมเชื่อของผมเองนะครับแล้วผมจากได้การได้ติดตามการร่างรัฐธรรมนูญของท่านอาจารย์มีชัยแล้วได้คุยกับกรท.มาเยอะมากนะครับยืนยันว่ารัฐธรรมนูญนี้เริ่มต้นใหม่ไปข้างหน้าเหมือนที่เคยพูดว่าถ้าคุณทักษิณไม่ติดคดีคุณยิ่งลักษณ์ไม่ติดคดีก็มาเป็นนายกนับหนึ่งใหม่คุณชวนถ้าท่านจะลงอีกเป็นครั้งสมัยที่3ท่านก็เป็นนายกนับหนึ่งใหม่ไปไม่เกิน8 ปีนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็ลงนับหนึ่งใหม่คุณสมชายวงสวัสดิ์คุณอนันต์ปัญญาลชุนถ้าท่านจะลงนะก็นับหนึ่งใหม่ครับครับเพราะนับตั้งแต่นายกจึงรับได้ตั้งแต่แค่วันที่1คือ9 มิถุนายน 2562ถึง70ฮะเอาล่ะณวันโปรด9แล้วจะนับวันในสภาก็ต่างกันไม่กี่วันนะครับที่สภาโหวตเพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ครับให้สมาชิกเสนอชื่อตาม159และมาตรา88นะครับส่วนที่2คือนับได้ตั้งแต่วันใช้บังคับใช้รัฐธรรมนูญโดยให้ครม.เป็นเดือนนุโรมอันนี้ยังมีประเด็นนะอันนี้ยังมีประเด็นใช่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 คืออันเนี้ยพี่เอฟกำลังฮินนะหมายความว่ากำลังให้ข้อมูลฮินเนี่ยเหมือนกับอาจารย์วิษณุคือเมื่อวันศุกร์อาจารย์วิษณุบอกว่าย้ำไม่ถึง57คืออันนี้เหมือนตัด57ทิ้งเลย
ก็เหลือ6062มันตัดอยู่แล้วถ้ามันถึง57เมื่อไหร่มันต้องนัดถึง22พฤษภาคมโอ้วุ่นวายตายถูก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 ครับครับย้อนไปถึง2อีกเออใช่จอมพลป.จอมพลถนอมแล้วก็เสกเปรมครับ8ปีหมดฮะมันจะย้อนไปได้ยังไงในหลักกฎหมายมหาชนกฎหมายใดมันก็ทำไม่ได้อันนี้ผมยังนึกไม่ออกผมอยากจะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านตุลาการทางวิชาการนะครับจำนะไม่ได้ปรามาสหรืออะไรนะเขียนอธิบายให้ผมเข้าใจให้สติปัญญาด้อยของผมเนี่ยได้เข้าใจข้อกฎหมายหน่อยว่าท่านจะเขียนอย่างไรครับผมอยากอ่านจริงถ้าท่านจะเขียนว่าย้อนไปถึง24สิงหาคม2557เนี่ยคำวินิจฉัยส่วนตนนั้นสำคัญมากและจะปรากฏอยู่เป็นประวัติศาสตร์ผมก็อยากอ่านว่าท่านจะเขียนอย่างไรเพราะผมอ่านอย่างไรมันก็ยังหาสมองอันน้อยนิดถึงผมมันยังหาไม่เจอหาจะเขียนอะไรฮะเขาเรียกไปไม่เป็นพี่เอสมัยโบราณนะสมัยรุ่นเราอ่ะรุ่นเราบอกว่าไปไม่เป็นไปไม่เป็นหมายถึงว่าหาทางไม่เจอโอเคทีนี้หมายความว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตัดสินเร็วก็คงภายในเดือนนี้ตามที่คาดการไว้เนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นมันจะยืดเยื้อเรื้อรังถูกไหมพี่เอกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินช้าหรือวินิจฉัยนะครับช้าแล้วทำให้มันเกิดความงงซึ่งก็ไม่ควรจะทำทีนี้ถ้าเร็วได้ก็เร็วก็น่าจะภายในเดือนนี้อย่างที่พี่เอหินเอาล่ะเดี๋ยวยังไงวันพุธหรือวันพรุ่งนี้อาจจะขอแทรกคุยต่อขออีกข้อเดียว10ตำรวจโทหญิงอันนี้มันฮอตเหลือเกินเหลือประมาณ5นาที4นาทีแล้วเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยววันนี้ผมจบรายการคือว่าก็ตรงดิ่งเข้าห้องประชุมลับครับกรรมการจริยธรรมครับนะครับซึ่งท่านรองสิงห์ศึกเป็นประธานนะครับแล้วก็ผมเรียนเลยว่าไม่ใช่กรรมการชุดนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้นะมันตั้งขึ้นมา3ปีแล้วตั้งมาทำหน้าที่โดยให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเวลาเขาเรื่องมีเรื่องร้องเรียนครับจริยธรรมสวซึ่งก็บอกตรงว่ามีการร้องเรียนมาหลายท่านแล้วนะครับครับแต่มันจะมีปัญหาว่าบางเรื่องเนี่ยไม่มีผู้ร้องเป็นใบบัตรสนเทศเราก็ต้องรับมารับเสร็จก็ต้องตกสองมีผู้ร้องเราติดต่อกลับไปให้มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงก็ไม่มาไม่ส่งเอกสารไม่ยอมติดต่ออะไรด้วยนะครับอันนั้นก็ตกไปสามคือส่งคำร้องมาแล้วเราตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดจริยธรรมเราก็ตกนะครับที่มีบางเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ก็สอบอยู่ครับสรุปแล้วก็รอท่านประธานท่านบรรจุวาระวิธีการผมก็เรียนว่าถ้าเหล่านี้ไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งหรอกนะครับเพราะบางคนก็มาหาว่าชงเองหัวเองจะช่วยกันผมบอกเลยครับประธานเนี่ยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรองประธานคนที่หนึ่งเป็นประธานในตำแหน่งนะรองคนที่หนึ่งนะท่านกล้าในลงจันทิกครับอันกรรมธิการด้วยนะองค์กรอิสระแล้วท่านก็เป็นเลขาปปช.เรียกว่าเป็นมือปราบของปปช.เลยล่ะถัดมาอีกนะพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะเป็นประธานกรรมธิการการทหารและความมั่นคงนะอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดนั้นนักเรียนเรียนดีที่สุดในสมัยก่อนนะครับครับแล้วก็มีคุณหยุยวันลบตังคณานุรักษ์ประธานกรรมการพัฒนาสังคมเป็นเลขานุการมีอาจารย์สังสิทธิ์พิริยังสรรค์เห็นไหมครับเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำท่านก็เป็นกรรมการครับมีพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะประธานกรรมการการกีฬาก็อดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษามีใครก็เอาชื่อศาสตราจารย์กาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์นี่เป็นนักกฎหมายผู้ใหญ่แล้วสว.สมชายก็นับแล้วว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งกันเรื่องง่ายๆแบบนี้หรอกผมเขียนว่าตัวผมเป็นโฆษกกรรมการแล้วก็เป็นประธานกรรมการด้วยพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชน่ะพลเอกอัคคณิตหมื่นสวัสดิ์พลเอกสกลสัจจานิชพลเอกชัชวาลสุขสมจิตนะคุณณรงค์รัตนานุกุรัตนากูลนี่ก็ดีเลยครับปปส.นะที่ยกมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ท่านมีเยอะกว่านี้นะไม่จะเผยหมดนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งเพราะเรื่องนี้ว่าป้าสองเนี่ยวันนี้เราจะทำการสอบข้อมูล9โมงถึง11นาฬิกาเนี่ยตอนนั้นเลขาส่งรวบรวมมาหมดแล้วจะมันมีแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องแยกเป็นสองส่วนเลยส่วนสนช.กับส่วนสว.ครับนะครับใครแต่งตั้งอะไรไว้เฉพาะกรณีนี้เอามาดูหมดที่นาฬิกาถัดมาเชิญคุณวัชระเพชรทองน้องจันนะครับที่ท่านมายื่นเรื่องวันที่แล้วเนี่ยอดีตเรื่องน้องแจ็คเขาเป็นรุ่นน้องผมที่รามคำแหงเนาะแล้วก็เขาก็เป็นสสอดีตสสเก่าก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการติดตามเรื่องทุจริตมากท่านก็มายื่นเรื่องครับวันก่อนก็ได้รับทั้งสองเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคุณธานีที่แถลงแล้วสองคือคุณแจ็คเข้ามายื่นบอกชื่อแล้วเอาเป็นคุณธานีเพราะเราจะสอบคู่กันครับแล้วก็จะเชิญเอกสารตอนที่ส่งไปแล้วนะครับเรียกเอกสารจาก
ำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพไทยกอรมน.และกอรมน.ส่วนหน้า4-5 หน่วยนะครับพี่เอ๋หมดเวลาไว้ก่อนตอนนี้ถึงมือหมอแล้วดังนั้นป่วยไข้เนี่ยก็เห็นว่าจะดีขึ้นได้อาการจะดีขึ้นส่วนว่าคุณหมอจะตั้งสมมติฐานของโรคอย่างไรบ้างเพื่อจะเดินแนวทางไหนเดี๋ยวมาถามกันต่อหมดเวลาจริงๆครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋ครับ